ร์แล้ววันนี้นะครับผมจะพามาเล่นทัวร์นาเมนต์วีคที่43มาดูกันนะครับว่าผมเล่นยังไงให้ได้ 1.87 B โดยที่ตัวละครที่เราจะเอาไปเล่นนะครับไม่มีท่าสตอมและท่าแสงเลยเป็นไปได้ไงวะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะครับอยู่ในเกม Anime Adventure นี่ครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับเราจะมาลงทัวร์นาเมนต์วีที่43ให้ดูก็ขออภัยตามเคยนะครับคลิปนี้มาช้าอีกแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเราจะไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้ละเราเป็นทัวร์นาเมนต์วีที่43นะครับผมวีคนี้นะครับเป็นวีค Pay to Win นะครับเทรดสามารถใช้ได้ตัวด่านนะครับจะเป็นด่าน Storm Hideout นะครับผมหรือว่า Raid Itachi นั่นแหละและมอนสเตอร์นะครับจะเป็นมอนสเตอร์แบบ Powerful นั่นเองนะครับผมก็คือจะแข็งแกร่งนะครับเลือดเยอะท่าที่บวกดาเมจของวีคนี้นะครับก็จะมีสตอร์มนะครับบวก 150% นะครับแล้วก็ธาตุแสนะครับ 100% ก็เอาจริงทัวร์วีคนี้นะครับไม่ได้ยากเลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรง่ายนะครับโคตรเปื่อยแต่การจะเอาที่1นะครับหรือว่าสกอร์สูงเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆซึ่งอย่างแรกนะครับขึ้นอยู่กับยูนิตมึงเลยนะครับว่ายูนิตมึงแม่งเก่งมากพอไหมนะครับผมและอย่างที่2นะครับแม่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์เว้ยเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกดติดแจ้งเตือนด้วยสนับสนุนผมนะครับโดยการโดเนทระหว่างผมสตรีมนะครับกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้นะครับหรือจะสมัครสมาชิกก็ได้ใครที่เป็นโกลมาสเตอร์นะครับจะมีชื่อแปะตรงนี้เลยตัวละครแรกนะครับพี่ไอของเรานั่นเองนะครับผมก่อนแน่นอนนะฮะธาตุมืดหลามาเลยแม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทัวร์นี้เลยนะครับผมแต่ว่าตัวละครนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวดาเมจหลักเพราะหนึ่งเลยนะครับมันเป็นตัวละครดาเมจหลักเพียงไม่กี่ตัวที่ผมมีสองนะครับตัวละครที่สามารถเร่งเวฟให้ผ่านไปเร็วขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าก่อนที่เขาจะขึ้นฟูลเอลีนะครับมันจะมีขั้นหนึ่งของเขานะครับที่เขาตีโคตรเร็วและสามนะครับตัวละครที่มีสกิลกดนะครับผมสามารถใช้นะครับในยามฉุกเฉินได้และสี่นะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครตีฟูลเอลีนะครับผมซึ่งผมค่อนข้างแนะนำนะครับกับทัวร์นี้นะครับผมคือหลังๆเนี่ยมอนมันเล่นเยอะถ้ามีตัวละครฟูลเอลีนะครับเราจะเก็บดาเมจได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปพะวงมอนหลุดด้วยแม่พูดมาขนาดนี้นะครับเทรดยังไงก็ต้องเป็นยูนิคอยู่แล้วนะครับผมคือทัวร์มาใช้เทรดได้นะครับยูนิคมันโหสุดอยู่ละและเอาจริงๆนะฮะตัวละครนี้ถ้าไม่มียูนิคมึงอย่าหาเล่นเลยสตัทนะฮะก็ช่วยอยู่แล้วนะครับใครที่มียูนิคเนี่ยผมก็แนะนำให้ปั้นเป็นทริปเปิลเอทุกช่องส่วนลิลิกนะครับชัวร์นะครับผมยังไงก็ต้องอาริกาซายอยู่แล้วส่วนเคิร์สหรือว่าบัฟนิวนะครับผมเชียร์เลยนะครับฟังเขียวเนี่ยเอาเป็นลดคูลดาวน์นะครับฟังแดงเนี่ยเอาเป็นลดดาเมจนะครับหรือลดระยะก็ได้ฟังเขียวเป็นลดคูลดาวน์เนี่ยนอกจากตีเร็วแล้วไม่พอนะครับผมมันจะยิ่งทำให้สกิลกดแม่งได้เร็วขึ้นด้วยตัวละครที่2นะครับเทพโกลมนั่นเองนะครับตัวละครนี้ก็เหมือนไอเลยนะครับธาตุมืดนะครับผมทัวร์นี้ไม่ได้โบกดาเมจแต่ที่ผมเอามานะครับเพราะตัวละครนี้เนี่ยมันสามารถเล่นต้นเกมได้ดีมากๆนะครับเพราะดาเมจต้นเขาสูงเคลียร์มอนได้ไวนะครับตอบโจทย์ที่ผมต้องการจะเล่นนะครับผมคือเราต้องการเล่นช่วงต้นเกมให้มันผ่านไปเร็วที่สุดอะเทรดที่แนะนำนะครับชัวร์อยู่แล้วนะครับวิ่งใช้เทรดได้นะครับยังไงมันก็ต้องอยู่นิกส่วนสตัทนะฮะถ้าเอาให้เป็นทิปเปิลเอทได้ทุกช่องก็ดีนะครับผมแต่อันนี้ผมยังปั้นไม่เสร็จนะเรื่องลิลิกนะฮะผมไม่มั่นใจว่าตัวละครนี้ใส่ลิลิกได้ไหมถ้ามันจะใส่ได้จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นไบโคเวอร์ดำนะแต่รหัสนี้กูก็ไม่มีอยู่ดีหรือใส่ไม่ได้ก็ไม่รู้นะฮะใครมีข้อมูลไอ้เหี้ยบอกกูด้วยส่วนเคิร์สหรือว่าบัฟนิวนะครับผมแนะนำเหมือนตัวไอเลยนะครับแล้วก็ตัวดาเมจอีกหลายๆตัวมากๆนะครับฟังเคี้ยวเนี่ยควรจะเป็นการลดคูลดาวน์ฟังแดงเนี่ยเอาเป็นลดระยะหรือลดดาเมจก็ได้นะฮะแต่พอเอิญอันนี้ผมลดดาเมจน้อยนะครับผมก็เลยเก็บไว้ตัวละครที่3นะครับเมเดียนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่น้องๆแซวกันมาเยอะนะครับผมเอ้ยพี่เมเดียยูนิคมันไม่เก่งนะพี่แต่บอกได้เลยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวละครเก่งไม่เก่งนะครับมันอยู่ที่คนเล่นมากกว่านะครับซึ่งทัวร์นี้นะครับผมหยิบเมเดียมาเล่นนะครับแล้วบอกเลยว่าแม่งมีประโยชน์มากคุณจะเถียงว่าดีวายแม่งเก่งสุดยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่มึงนะครับผมแต่กูกดได้ยูนิคนะครับกูตึงกว่ามึงแน่นอนอ่ะกูอัพตัวเดียวเท่ากับดาเมจ4ตัวแต่มึงกำลังจะพูดว่ามึงต้องอัพ5ตัวเพื่อเก่งกว่าเมเดียยูนิคเหรอก่อนแน่นอนนะครับตัวละครนี้ไม่ได้มีบัฟท่าจากทัวร์นะครับแต่ว่าที่ผมเอาตัวนี้มาเล่นนะครับเพราะผมจะเอามาเร่งช่วงต้นเกมนะครับผมเพราะว่าตัวแอร์เนี่ยมันจะออกเวฟ9แล้วตัวละครที่เอามาก่อนหน้านี้นะครับการจะอัพไปขึ้นขั้นแอร์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ใช้ตังค์นะครับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับการที่เราเอาตัวแอร์มาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยมันโอเคกว่าและแถมช่วงเลทเกมนะครับตัวละครนี้ดาเมจก็ไม่แย่นะครับแถมคูลดาวน์เร็วนะครับเก็บดาเมจได้ดีสตัทนะครับผมก็ไหนๆมียูนิคแล้วนะฮะก็ควรจะเป็นทริปเปิลเอททั้งหมดนั่นแหละลิลิกเนี่ยก็ใส่ตามเวตามกรรมเลยนะฮะมีอันไหนใส่อันนั้นส่วนเคิร์สหรือว่าบัฟนิวนะครับตัวละครนี้ก็เหมือนตัวอื่นนั่นแหละนะครับที่เป็นดาเมจนะครับผมก็ฟังเคียวนะครับแนะนำให้เป็นลดคูลดาวน์นะครับฟังแดงนะครับเอาเป็นลดดาเมจหรือลดระยะก็ได้อันนี้มันอาจจะห่วยแตกไปหน่อยนะฮะเฮียฟังลดแม่งเยอะกว่าฟังบวกอีกนะครับผมแต่ตัวละครที่มันระยะเยอะนะฮะลดไปเยอะขนาดนี้มันก็ยังไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ถัดมานะครับตัวบัฟนะครับผมดีฟ้านั่นเองนะฮะก็ช่วยอยู่แล้วนะครับตัวละครที่เราเอามาทุกตัวเนี่ยมันเป็นดาเมจเวทนะฮะเอาไปทุกตัวสิไอ้เฮียตัวซิดมันเป็นทูดาเมจนะฮะไม่นับแต่เมเดียกับไอนะครับเป็นเวทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเอาดีฟ้ามาบัฟเทรดที่แนะนำนะครับถ้าเป็นสไนเปอร์ได้ก็ดีนะครับผมแต่ประมาณเลน3เนี่ยก็โอเคละเอาจริงไม่ต้องเป็นเทรดก็ได้นะครับเพราะดีฟ้าระยะมันไกลอยู่แล้วนะครับผมและอีกอย่างเราเล่นกระจุกกันอยู่ที่เดียวนะครับเราไม่ได้เล่นหลายจุดในแมปเนาะส่วนสตัทนะฮะถ้าจะให้แนะนำจริงๆก็เอาเป็นระยะละกันนะเคิร์สหรือว่าบัฟนิวนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัวดา
าเมจนิดหนึ่งนะครับผมคือตัวละครนี้เนี่ยเราต้องการให้มันบัฟได้ไกลๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝั่งเขียวควรเป็นเพิ่มระยะและเพื่อทำการบัฟวนได้แบบไม่มีปัญหานะครับผมฝั่งแดงเนี่ยควรจะเป็นการบวกคูลดาวน์ 4% 5% 6% นะครับได้หมดเลยนะครับสูงกว่านั้นนะฮะก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะถัดมานะฮะขาดไม่ได้นะครับผมตัวตั้งนะผมก็จะเล่นบูมาวิ่งนี้ใช้เทรดได้นะครับตัวตั้งมันมีอยู่เทรดเดียวเท่านั้นที่เหมาะเขานะครับนั่นก็คือโกลเด้นและสุดท้ายนะครับผมโอชินะครับไอดอลนะครับหรือเฮียอะไรก็ตามนะครับตัวนี้เอามาด้วยส่วนเทรดที่แนะนำนะครับผมก็เป็นโกลเด้นนั่นแหละนะฮะแต่ผมไม่มีไม่ใช่ไม่มีโกลเด้นในเกมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวด่านเป็นด่านสตอร์มไฮเอานั่นเองนะครับนี่เลือดมอนตอนแรกยังไม่เยอะหรอกนะฮะเลเกมเลือดเยอะชิบหายนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะรีบวางยูนิตดาเมจของเราให้เร็วที่สุดนะฮะซึ่งผมก็จะวางซิด1ตัวนะฮะแล้วก็วางเมเดียทันทีเลยนะครับแล้วก็ปรับซิดเป็นลัดนะฮะคือเราจะให้ซิดเนี่ยนะครับมันรีบเคลียร์มอนนะครับส่วนตัวที่หลุดออกมาผมจะให้เมเดียจัดการนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะช่วงนี้ก็พยายามอัพตัวดาเมจไปเลยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับให้ดาเมจเนี่ยมันแบบ1ฮิต1คิวได้นะครับผมซึ่งนี่แหละสำคัญมากๆนะครับทัวร์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเล่นยันจบเวลาได้นะครับแต่ว่าการที่จะทำให้คะแนนเรามากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยนะครับช่วงต้นเกมเราต้องเล่นให้ได้ไวนะครับผมโอเคฮะตอนนี้เราก็ตังเหลืออะไรยังไงก็เอาไปอัพตังบ้างนะครับอย่าไปอัพตัวดาเมจอย่างเดียวเนาะนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่คุ้มนะฮะเนี่ยตอนนี้ตังเหลือเนี่ย 2,000 นะฮะอัพอะไรได้ไม่น่าจะอัพเมเดียได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราก็จะทยอยอัพนั่นเองนะครับผมอ๋อแล้วผมอัพเป็นไอดอลแทนนะฮะมันก็ได้ดาเมจเหมือนกันนะครับได้ทั้งคู่เลยนะฮะก็ถือว่าแจ๋วนะเห็นไหมฮะคือถ้าเรายิ่งเคลียร์มอนได้เร็วเท่าไหร่นะครับเวฟมันก็จะยิ่งเคลียร์เร็วนะครับคือเวฟหนึ่งเราอาจจะประหยัดเวลาไปสักวิ2วิ3วินะครับจากการทำแบบนี้แต่ว่าไอวิ2วิ3วิตรงนั้นนะครับมันมีประโยชน์มากในช่วงเลทเกมนะครับดาเมจคุณสามารถทิ้งห่างจากคนอื่นได้จากตรงนั้นเลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะฮะจะมีการกรอนะครับสปีดของคลิปให้มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อคลิปมันจะได้กระชับนะครับผมและอย่างทัวร์นี้มันไม่มีอะไรอ่ะก็ถือว่ามาฟังผมภาคปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็จะมาแนะนำว่าทัวร์นี้เนี่ยเราควรมีวิธีการคิดยังไงนะครับซึ่งเอาจริงๆมันมีแค่นั้นเลยเว้ยคือเล่นยังไงก็ได้ต้นเกมให้เราสามารถฆ่ามอนได้เร็วๆนะครับผมซึ่งทีมของทัวร์นี้เนี่ยมันมีหลายทีมมากนะครับมันอาจจะมีทีมที่เก่งที่สุดนั่นแหละนะแต่ว่าทีมอื่นๆก็ไม่ได้ด้อยกว่าขนาดนั้นนะครับมันไม่เหมือนบางทัวร์ที่มันจะต้องฟิกมาเลยว่าไอ้เหี้ยมันต้องทีมนี้อะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นทัวร์ที่สามารถใช้เทรดได้นะครับใครที่มียูนิคยังไงมันก็ต้องใช้ยูนิคอ่ะเข้าใจป่ะผมมียูนิคถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงธาตุผมก็ต้องเอามาใช้นะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะผมอัพตัวบูมาเต็มแล้วนะครับผมไอดอลยังไม่เต็มนะแต่ว่าผมจะวางพี่ไอเราไปก่อนเพราะว่าการอัพไอดอลเต็มนะครับมันไม่ได้ทำให้ราคาค่าวางมันถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นผมรีบวางตัวไอไปก่อนนะครับผมเราจะได้รีบตีเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเวลามันจะเข้าดาวน์เนี่ย24 20อะไรเนี่ยนะครับผมคือถ้ามอนตัวสุดท้ายออกมาแล้วเรายังฆ่ามันไม่ได้เนี่ยนะครับไอเวลาตรงนั้นมันก็จะเข้าดาวน์ไปเรื่อยๆนะครับมอนเวฟต่อไปมันก็จะไม่ออกมานะครับผมการที่เรารีบเล่นต้นเกมนะครับมันจะช่วยตรงนี้แหละนะครับผมอาจจะย้ำเรื่องนี้บ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่านี่แหละมันเป็นคีย์ของทัวร์นี้นะครับแต่ละทัวร์เนี่ยมันจะมีคีย์ที่ไม่เหมือนกันวิธีการหรือว่าความคิดที่จะทำให้เราสามารถเล่นง่ายขึ้นเล่นได้แต้มเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะนะครับซึ่งตอนนี้บอสเวฟ10ออกมาแล้วนะฮะก็ไม่มีปัญหานะเรามียูนิคไงนะครับคนอื่นๆมียูนิคตัวอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะแต่ว่ามันจะได้เปรียบนะครับถ้าคุณมียูนิคตัวที่แม่งตีเร็วนะครับผมอันนี้แม่งก็เป็นพอยต์ที่น่าสนใจมากนะฮะคือถามว่าตรงท่าดีไหมดีอยู่แล้วนะครับมันจะยิ่งทำให้คุณสามารถเคลียร์เวฟได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับถ้าสังเกตนะคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นคลิปของพี่ผมเองนะครับผมอันนั้นเขาเล่นได้ 1.9 กว่านะครับสังเกตว่าการที่มีดีโอกับคิวยูนิคเนี่ยที่ตรงท่ากับทัวร์นะครับมันทำให้เขาสามารถเคลียร์มอนได้เร็วกว่าผมไปอีกนะฮะซึ่งตรงนั้นแหละมันจะทำให้เลทเกมของเขามีเวลาทำดาเมจได้มากกว่าผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็พยายามสุดๆแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเอ๊ะไม่ต้องดูหรอกนะครับคือปกคลิปมันบอกแล้วนะครับว่าผมเล่นได้เท่าไหร่เนาะแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะสุดๆแล้วนะครับสำหรับรหัสผมเนี่ยผมว่ามันเวอร์มากเลยนะผมเห็นบางคนเนี่ยกิลกาเมชยูนิคนะครับลงกลุ่มในดาเมจยังได้น้อยกว่ากูอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะยูนิคที่เราจับมาเนี่ยมัน3ตัวไงนะครับมันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดแต่ผมเชื่อนะครับว่าถ้าผมมีกิลยูนิคเนี่ยเอาแค่ตัวเดียวเลยนะผมว่าคะแนนผมแม่งถีบอะเอาจริงโอ้นะครับแต่ก็นั่นแหละนะฮะกูไม่มีไงนะครับผมสุ่มไม่ได้นะครับพันลีโลตึงๆพูดไปพูดมานะฮะเกมเหลือ13นาทีแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมจะพยายามอัพไอเลยนะครับผมคือตั้งแต่เราสามารถวางไอได้แล้วเนี่ยผมจะรีบอัพไอต่อเนื่องเลยนะครับผมแล้วก็พยายามอัพเมเดียนะครับให้ดาเมจมันพอที่จะตีตัวแอร์ให้ตายได้นะครับแบบวันฮิตวันคิวอะไรแบบนี้นะฮะไอ้เหี้ยบ่นเยอะนะฮะลืมมาพูดเทคนิคเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นไอ้ตัวซิดเนี่ยเราจะยังไม่อัพมันเลยต้นเกมมายังไงตอนนี้ก็อย่างนั้นนะครับสังเกตว่าตอนนี้เลือดตัวแอร์ 600,000 นะฮะแต่ว่าเมเดียเราอัพไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของไอของเราเนี่ยน่าจะมาถึงขั้นก่อนฟูลเอลีแล้วนะครับผมซึ่งมันจะตีเร็วมากๆของผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 วินะครับกับดาเมจล้านกว่าๆนะครับผมคือมันเร็วมากๆนะครับมันสามารถมีโอกาสจบเวฟเร็วได้นะครับผมแล้วตัวต่อไปที่เราจะอัพนะครับก็คือตัวเมเดียนะครับซึ่งอัพเต็มไปแล้วตอนนี้เราจะมาอัพซิดต่อเลย
นะฮะก็อาจจะมีภาคไม่ทันบ้าง นะครับเพราะคลิปมันกรอนะครับผมมันเร็วขึ้นเนาะซึ่งใครที่อยากไปดูคลิปที่ไม่มีการกรอเลยนะครับผมได้อัพไปแล้วนะครับผมก็ดูได้เลยเล่นกันวิต่อวินะครับผมแต่ผมว่าทัวร์นี้เนี่ยมันไม่สำคัญว่ะเฮียมันไม่จำเป็นต้องดูวิต่อวิเว้ยคือตัวละครมึงต้องเหมือนกูเป๊ะๆมันถึงจะเล่นแบบที่ผมเล่นได้นะครับผมนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับเผื่อใครอยากดูก็ไปดูได้ตอนนี้ก็เรียกว่าสบายนะครับพอมีตังอะไรมาก็อัพซิปรัวๆคือผมพยายามจะเรียงลำดับความสำคัญนะครับตัวละครที่ครูดาวไวเนี่ยผมจะอัพก่อนนะฮะแล้วก็ลดหลั่นลงมานะครับคือซิดเนี่ยเป็นตัวละครที่ครูดาวน่าจะเยอะที่สุดในนี้ละนะครับผมก็เลยอัพเป็นตัวสุดท้ายนั่นเองนะฮะคือไอเนี่ยขั้นก่อนฟูลเอวีมันตีแล้วสุดไงเราก็ต้องอัพตัวนี้นะครับและตัวแอร์นะครับเดี๋ยวเมเดียตีไม่ไหวเราก็ต้องอัพเมเดียตามนะครับผมแล้วตัวสุดท้ายเราก็จะอัพซิดนะครับเพื่อบิ้วฐานนะครับให้มันแน่นขึ้นนั่นเองนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยมอนลงมอนหลุดอะไรเงี้ยซิดแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นขั้นฟูลเอวีเรียบร้อยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าชิวๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าทัวร์นี้แม่งเป็นทัวร์ที่เปื่อยมากนะครับแต่ว่ามันก็มีเทคนิคมีแท็กติกนะครับที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับก็คือว่ามันต้องเร่งเวฟอ่ะซึ่งรู้อย่างเดียวไม่ได้นะครับตัวละครเราต้องเก่งพอที่จะสามารถเร่งเวฟได้ด้วยนะครับของผมเนี่ยผมคิดยังไงแล้วทีมนี้แม่งก็เก่งที่สุดสำหรับรหัสผมอ่ะนะครับไม่มีทางอื่นแล้วนะครับผมคือลองมาหลายทีมแล้วนะครับแต่ว่าก็มาจบที่ทีมนี้นะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ไทมิ่งด้วยนะครับเพราะว่าทีมนี้อ่ะผมก็เคยเล่นได้ 1.86 นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมเล่นได้ 1.87 นะครับไม่แน่นะครับมันอาจจะไปสุดที่ 1.9 ก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับผมมันอยู่ที่จังหวะไทมิ่งล้วนๆเลยนะฮะว่าเราวางตัวตอนไหนวินาทีที่เท่าไหร่นะครับมันได้ตีมอนไอตัวนั้นพอดีไหมที่มันจะทำให้จบเวฟอะไรเงี้ยคือมันสำคัญไอตัวมอนตัวสุดท้ายที่จะจบเวฟนั่นแหละนะครับว่าตัวละครเราตีทันไหมนะฮะซึ่งใครจะไปมานั่งนับอะไรขนาดนั้นนะครับว่าต้องวางวินาทีเท่านี้นะครับมันจะได้ตีตัวนั้นพอดีอะไรเงี้ยมันก็คำนวณได้ก็เอาเลยนะฮะกูไม่ทำคนนึงอ่ะนะครับผมซึ่งก้อนอื่นน้อยของเรามาแล้วนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะวิ่งชนบ้านนะฮะไม่ค่อยได้ชนมอนเท่าไหร่นะครับมันก็พอสร้างดาเมจได้บ้างนะฮะเฮ้ยชนอยู่สวยนะเพื่ออะไรวะเนี่ยนะครับผมซึ่งตอนนี้เว็บ19แล้วนะครับผมเข้าใจว่าซิดเราน่าจะอัพเต็มแล้วใช่ไหมนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมจะเก็บตังค์ไว้สักระยะหนึ่งนะฮะพอที่จะแบบอัพตัวไอให้มันเป็นขึ้นขั้นฟูลเอลีได้แต่เราจะยังไม่อัพนะผมจะรออัพนะครับในเดี๋ยวรอดูเลยดีกว่าคือสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการเล่นเวฟก็จริงนะครับแต่ว่าตัวละครบางตัวนะครับครูดาวมันมีการลดการเพิ่มนะครับผมคือตอนนี้ถ้าผมอัพไอขึ้นฟูลเอลีเนี่ยนะครับมันจะตีช้าลงไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้มันอยู่ในขั้นนี้และตีเร็วไปก่อนนะครับผมจนกว่าเราจะตีมอนแบบไม่ตายนะครับภายในครั้งเดียวซึ่งตอนนี้ดาเมจมัน 1.72 ใช่ไหมนะครับมอนเนี่ยมีเลือดแบบ4-5 ล้านมันยังพอชิวๆพอก้อมแก้มได้อยู่เพราะว่าไม่ใช่มอนทุกตัวจะเลือดเยอะขนาดนั้นนะครับคือเราต้องพยายามดูเลือดมอนควบคู่ไปด้วยนะครับกับการที่เราจะมีความคิดแบบนี้นะครับผมคือถ้าเราอัพเป็นไอฟูลเอลีไปแล้วเผอิญว่ามอนตัวสุดท้ายของเวฟแม่งไอมันไม่ตีแต่ถ้าเป็น 3.5 วิมันตีนะครับผมเนี่ยส่วนเหลื่อมตรงนี้แหละนะครับจะทำให้เราได้เปรียบนะครับผมโอเคตอนนี้บอสเวฟ20ออกมาแล้วนะซึ่งไอเนี่ยผมจะให้มันทำการเคลียร์หลอดเหลืองไปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยกดสกิลนะครับผมเห็นไหมฮะคือผมพยายามที่จะรีดดาเมจให้มันแบบเอ้ยได้มากที่สุดแล้วก็ประหยัดเวลาที่สุดนะครับผมตอนนี้บอสโดนสกิลไอไปแล้วนะฮะแล้วไอตอนนี้เราเป็นฟูลเอลีแล้วนะครับผมเห็นไหมเราก็จะเคลียร์บอสได้ค่อนข้างเร็วนะครับก่อนที่เวฟมันจะจบนั่นเองนะครับผมคือถ้าเวฟมันขึ้นคาวดาวมาแล้วแต่บอสยังไม่ตายเนี่ยอันนี้จะเสี่ยงแล้วนะครับว่าเวฟมันจะเคลียร์ช้านะครับผมแต่ว่าตอนนี้บอสเราไปแล้วนะฮะแลกมากับไอของเราที่ตีนานขึ้นนะครับผมโอเคตอนนี้แล้วก็เคลียร์มอนสบายๆฮะนะครับผมนี่ไปเนี่ยอันนี้แอบช้าไปนิดนึงนะครับผมตัววิ่งไวตัวท้ายมันไม่ตายอ่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงเลทแล้วนะตอนนี้ตังผมเหลือผมก็ใส่ไอแล้วนะครับผมเพื่อที่จะให้มันได้ดาเมจนะฮะและอีกอย่างไอเนี่ยคูดามันจะลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับผมก็มันไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะฮะทัวร์นี้มันแบบมันเปื่อยมากเว้ยต้นเกมก็อาจจะแบบนิดนึงนะครับต้องรีบวางตัวนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับผมเพราะมอนเลือดมันไม่ได้เยอะเลยเว้ยเลือดมันมาเยอะช่วงเลทเกมนะไอ้เหี้ยนี่มัน powerful จริงหรือเปล่าเนี่ยแต่สังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยมอนจะเริ่มหลุดแล้วนะครับเพราะเลือดเนี่ยดูดิฮะ13ล้านนะฮะนี่แหละฮะคำว่า powerful นะฮะมันจะมามีผลในช่วงเวฟ20กว่านี่แหละนะครับผมตอนนี้ไอครับขึ้นค่ารองท้ายได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าดาเมจก็จะเยอะผมลืมบอกไปนะครับตัวรีฟ่าที่ผมวางเนี่ยผมจะปรับลาทุกตัวด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เคลียร์โล่นะครับตัวละครที่มีโล่นั่นเอง
นะฮะคือบางทีมันก็จะออกมานะครับการปรับลาดเอาไว้เนี่ยมันก็โอเคนะครับและอีกอย่างเนี่ยช่วงเลทเกมเนี่ยนะฮะมอนตัวหน้าส่วนใหญ่มันจะอยู่ตัว2ตัวนะครับไม่ตัววิ่งเร็วก็ตัวเลือดเยอะนะครับที่มันหลุดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันมักจะเป็นมอนที่กระจุกกันเสมอนะเพราะฉะนั้นเราปรับรีฟ่าลาดไปมันก็มีโอกาสที่จะทำดาเมจได้มากกว่านะครับจุดเล็กๆจุดน้อยๆตรงเนี้ยมันก็สำคัญโอเคตอนนี้เวฟ24นะครับ4นาทีพอดีเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าตอนเพื่อนๆเล่นถึงเวฟ24นะครับเวลามันเหลือเท่าไหร่นะครับผมแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับว่าการเร่งเวฟเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่าขนาดไหนนะฮะเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะเนี่ยมอนตัวหน้าเห็นไหมมันเลือดเยอะไงมันเลยเหลือตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปรับลาดไว้เห็นไหมมันก็จะมีมอนกระจุกกัน 4-5 ตัวตรงนี้นะครับมันก็จะโอเคกว่าในการปรับลาดนั่นเองนะแต่ว่าตัวเมเดียผมจะไม่ปรับลาดนะครับผมจะปรับเฟิร์สไว้ก่อนจริงๆตอนนี้ปรับลาดไว้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่เปลี่ยนอะไรแล้วนะครับเพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วมอนพวกนี้มันตายอยู่แล้วนะครับเราเร่งเวฟไม่ขึ้นแล้วตอนนี้เพราะว่ามอนมันเลือดเยอะเกินไปละนะครับแต่ไม่แน่นะฮะถ้าคุณมีตัวละครตรงท่านะครับช่วงนี้คุณยังสามารถสปาวคิวได้อยู่นะครับไม่แน่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันผมลืมไปแล้วนะฮะคือทุกอย่างมันอยู่ที่ต้นเกมเลยนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยตามเวตามกรรมฮะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะมีช่วงจังหวะที่เมเดียต้องปรับลาดด้วยนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ก็ปรับเฟิร์สไปก่อนนะครับเพราะว่าต่อให้ปรับลาดไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้เวฟ25นะฮะเกมเหลืออีก2นาทีนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจำได้ว่าผมน่าจะกดสกิลไอด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแมสซีฟโครนออกมา2ตัวนะฮะซึ่งไอตัวละครนี้เนี่ยมันเลือดเยอะนะฮะแล้วพอมันแตกออกมาแม่งก็เลือดเยอะอีกเพราะฉะนั้นผมจะรีบเคลียร์ตัวมันก่อนในการกดสกิลนะครับแล้วก็สกิลของไอเนี่ยมันประมาณ2นาทีนะครับแต่ว่าของผมมีเคิร์สลดคูลดาวน์ประมาณ 10% นะครับทำให้มันจะเร็วกว่า2นาทีนิดนึงผมมีโอกาสได้กดอีก1ครั้งนะครับก่อนที่เกมจะหมดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นผมก็กดตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อจะได้เคลียร์นะครับผมคือถ้าผมไม่กดเนี่ยมันก็จะเสียวๆหน่อยนะครับว่าไอ้ตัวโคนที่มันแตกออกมาเนี่ยมันจะหลุดหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันไม่เคยปล่อยหลุดนะฮะแต่ว่าผมก็กดนั่นแหละนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเราอัพไอเต็มแล้วนะครับผมตอนนี้เราไม่เหลือตัวอะไรต้องอัพแล้วนะฮะคือถ้าจะอัพก็อัพรีฟ่านะฮะก็พอทำดาเมจได้บ้างนะฮะนิดหน่อยนะครับมันก็ถือว่าเป็นดาเมจแล้วเนาะเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะตัวหน้ามักจะเป็นตัวเดี่ยวเสมอนะครับข้างหลังมันจะเป็นกระจุกนะฮะเพราะฉะนั้นการปรับลาดตรงนี้ก็เรียกว่ามีส่วนมีผลนะครับผม1นาทีสุดท้ายฮะเตรียมเลยนะครับเดี๋ยวไอเราจะกดสกิลแล้วนะครับก็ต้องคำนวณดีๆนะครับว่าไอของเรากดแล้วเนี่ยมันจะเข้าดาวกี่วินะครับแล้วเกมเนี่ยมัน20นาทีก็จริงแต่ว่าพอหลังจากที่เกมจบเนี่ยมันจะทดเวลาให้เรา4วินะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นกับจุดเหลื่อมเวลาตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผมจะกดไอตอนไหนนะตอนนี้สังเกตว่ามอนไม่หลุดเลยฮะสบายนะครับผมเนี่ยเหลือ20วิฮะเอาละฮะใกล้แล้วนะครับผมคือถ้าเราไม่เร่งเวฟเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะจบกันประมาณแถวๆนี้แหละนะครับอาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นในเวฟที่27เลยนะซึ่งตอนนี้ผมกดไอแล้วนะฮะโมพักเยอะนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเมเดียของผมนะผมตีตัวแรกให้หลอดเหลืองมันหมดก่อนนะครับแล้วผมปรับลาดเลยนะฮะคือมันอาจจะได้นิดนึงแหละดาเมจแต่เราปรับเมเดียเป็นเฟิร์สเนี่ยเพื่อที่จะเคลียร์หลอดเหลืองตัวนั้นนะครับให้สกิลของไอมันสามารถเข้าหลอดแดงได้เต็มๆนั่นเองและหลังจากนั้นเราก็ปรับลาดนะครับมันอาจจะแวะไปตีไอ้พวกข้างหลังได้สักทีนึงนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นดาเมจนะซึ่งสรุปนะฮะสกอร์เนี่ยจบไปอยู่ที่ 1.87 บีก็จบคลิปไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับสนับสนุนผมนะครับโดยการโดเนทระหว่างผมสตรีมนะครับหรือกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนะครับผมหรือจะสมัครสมาชิกก็ได้ใครที่เป็นสมาชิกระดับโกลมาสเตอร์นะจะมีชื่อแปะตรงนี้เลยก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปทัวร์คลิปนี้นะฮะก็ขออภัยที่อาจจะลงดึกเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมแม่งยุ่งมากเลยเว้ยโอ้นะครับผมและเอาจริงทัวร์นี้มันไม่จำเป็นต้องมานั่งอัดคลิปอธิบายอะไรงี้เลยก็ได้คือคนที่จะเล่นตามผมได้เนี่ยมันต้องเป็นตัวละครเซตเดียวกับผมอ่ะนะฮะซึ่งโอ้โหมันก็คงใจยากนะครับที่จะมีตัวละครเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเทรดเนี่ยแต่ทัวร์นี้มันชิลนะครับผมมันเล่นได้หลายทีมอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเข้ามานั่งฟังแบบวิธีการคิดนะครับว่ามันต้องเล่นเร่งเวฟนะครับมันต้องคำนวณดาเมจดีๆนะครับผมสลับกับการอัพตังแล้วก็ความสำคัญในการอัพตัวนะครับว่าเราจะอัพตัวละครไหนก่อนหลังคือถ้าเพื่อนๆฟังตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ลองอัดแอปเข้ากับทีมตัวเองเนี่ยนะครับมันก็ยังพอมีประโยชน์อยู่นะนั่นแหละนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับทัวร์วีคที่43นะครับสำหรับวันนี้กูขอไปนอนแล้วไอ้เหี้ยง่วงชิบหายเลยโอ้ทำคลิปดึกๆจะมีคนดูหรือเปล่าเนี่ย